สวัสดีครับผมนายแดมครับวันนี้เราอยู่กับโตต้าอัลพามนะครับปีประมาณ2010ถึง2011นะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะจาก Roadster ครับตัวนี้เป็นตัว 702N ดีแล้วนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 8.1 นะฮะแรมประมาณ1จิกนะครับตัวนี้ฮะก็สามารถเล่นแบ่งหน้าจอได้2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันที่สามารถใช้งานกันได้นะครับในรถวัดตั้งมาแล้วเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ครับโอเคนะฮะให้แสงปรับแป๊บนึงครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะคอนโทรลนะฮะคอนโทรลพวงมาลัยนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเบาเสียงนะครับเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะครับยังเปลี่ยนแท็กได้นะครับได้หลายรูปแบบอันนี้ผมเล่น2แอปเป็น1หน้าจอนะฮะฝั่งนี้เล่น YouTube นะฮะเนี่ยฝั่งนี้เล่น YouTube นะครับYouTube ก็สั่งเสียงได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับน้าแดมเพชรบูรณ์โอเคนะครับน้าแดมเพชรบูรณ์ครับมาแล้วนะฮะก็ถือว่าดีมากๆครับเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะครับการสั่งเสียงก็เป็นไทยนะครับในส่วนของอันนี้ครับนี่ฮะฝั่งนี้เป็นแผนที่นะครับแต่ลองดูครับวัดป่าภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิกขึ้นแล้วนะครับนี่ฮะก็นี่ครับสั่งเสียงได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับอันนี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดป่าภูทับเบิกและวัดป่าสันแก้วนะครับพี่น้องที่อยู่ไกลก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมกันได้นะครับแล้วฝากช่องแอปไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับสองแอปพลิเคชันใน1หน้าจอโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูหน้าจอหลักเป็นยังไงนะครับหน้าจอหลักเป็นอย่างนี้ครับเวอร์ชัน 8.1 แล้วนะครับคร่าวเบ้านี่เป็นโตโยต้าเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับผลงานดีๆจาก Roadster ครับที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะฮะเดี๋ยวปรับแสงสักครู่ครับนี่ฮะเต็มเบ้าเลยนะครับเต็มเบ้าหมายความว่าไงครับปกติ Toyota เนี่ยจะไม่เต็มแบบนี้นะครับเขาจะอยู่แค่นี้นะครับประมาณ 6.6 นิ้วนะฮะแต่ที่นี่6.95เลยครับหน้าจอเต็มขอบของ Toyota นะฮะดูนะฮะเนี่ยครับยังเล่น USB ได้ด้วยในส่วนออฟไลน์นะเล่น USB ได้นะครับเราปรับแสงสักครู่ครับนี่ครับยังสามารถต่อกล้องถอยได้ด้วยนะฮะเนี่ยครับกล้องถอยก็ยังคงทำงานนะครับกล้องถอยเดิมนะครับโอเคนะฮะสวยงามเข้ารูปมันไปเลยนะครับในส่วนของ Toyota นะครับ Alphard นะครับปีประมาณ2010ถึง2011นะครับคอนโทรลพวงมาลัยก็ใช้งานได้โอเคนะครับก็สามารถที่จะปัดปิดในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้ได้ด้วยนะฮะอย่างเงี้ยสามารถปัดปิดได้เลยนะครับเหมือนโทรศัพท์นะครับเพียงแต่เราแชร์สัญญาณฮอสปอตนะครับของตัวโทรศัพท์ให้กับตัวเครื่องเล่นเท่านั้นเองถ้าทำการคอนเน็กก็ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนบลูทูธยังคงรับสายวางสายแล้วก็ยังคงที่จะโทรศัพท์ได้นะครับผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้มาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับว่าด้านหลังนี่จอหลังนะครับทำงานเหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้จอเพดานติดรถนะฮะให้ดูนะครับจอเพดานติดรถก็ยังคงทำงานเหมือนกับจอหน้าเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับท่านใดที่ใช้ Toyota นะครับ Alphard นะครับหรือ Toyota Wi-Fi ในปีเดียวกันนะครับสนใจที่จะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่น Toyota แบบนี้นะครับระบบเสียบปลั๊กนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นะแดมครับ0819537181นะครับสำหรับคลิปนี้แดมลาไปก่อนนะครับติดขัดตรงไหนนะครับไม่เข้าใจอะไรโทรสอบถามได้เลยนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ